สวัสดีครับผมเดินทางมาจากร้อยเอ็ดที่ไปมหาสารคามอีกประมาณ20กิโลเมตรกะสิฮอดมหาสารคามแล้วตอนนี้ผมจอดรถตามรายทางเนาะครับเพื่อสิลงไปร้านขายข้าวโพดผมสิลงไปเบิ่งแล้วกะอยากซื้อข้าวโพดอยากซื้อมันแก้วแล้วกะอยากสิขอสัมภาษณ์เจ้าของร้านว่าเพิ่นขายอีหยังแน่ไปกันครับสวัสดีครับขออนุญาตจังหน่อยด้วยครับซื้อหยังครับซื้อปางค่ะซื้อปางค่ะขายหยังเนี่ยครับขายมันแก้วขายข้าวโพดจ้ะขายมันแก้วขายข้าวโพดตามไร่ทางเนาะค่ะเริ่มขายจากจังโม่งหอดจังโม่งครับออกมากับประมาณตีหาค่ะหอดหกโมงบ้านอยู่ไสครับทางงานตำบลเหนือยางสารคามค่ะบ้านเฮาห่างจากสารคามจักกิโลครับ19ค่ะ19โลจากหม่องไคจากหม่องไคสารคามนี่20ค่ะแต่ว่าคันบ้านเฮานั่น19เลือกขายจักโม่งครับเลือกกะประมาณ 5-6 โมงนี่แหละค่ะแล้วแต่ข้าวโพดหมดส่วนมากก็6โมงแหละค่ะกลับบ้านถ้าขายบ่เบิดเฮาเฮ็ดจังได๋ครับขายบ่เบิดนี่อันดิบนี่ก็ต้มไม้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าอันสุกนี่ก็เอาให้งัวเลยค่ะกะแจกพี่แจกนอนกินผู้คนบ่ปลูกก็มีค่ะแต่ว่าส่วนมากก็บ่ใครเหลือหรอกค่ะเพราะว่าคันทํามาเนี่ยเฮาก็บ่ต้มก็คือต้มกะว่าขายหมดซื่อๆเนี่ยค่ะบ่ได้ต้มเพียให้มันนั่นส่วนมากก็หมดซุมื้อค่ะบ่ตัดออกมาหลายค่ะตัดออกมาแต่ว่าขายหมดแต่ละมื้อเอ้าพอมีรายได้บ่ครับเฮ็ดแบบนี้เฮามีรายได้เงินเก็บเงินหยังจักหน่อยบ่มีได้ส่งลูกส่งเต่าเรียนหนังสืออยู่ค่ะก็ได้เนาะก็ได้อยู่ก็ได้กินเนาะแม่นค่ะช่วงที่ขายดีคือช่วงใดครับช่วงเทศกาลค่ะปีใหม่สงกรานต์ขายดีปีใหม่สงกรานต์สิขายดีเนาะแม่นค่ะเฮาขายตลอดปีบ่ครับขายตลอดปีค่ะแสดงว่าปลูกเวียนกันเบิดปีแม่นค่ะก็มีน้ำก็เตรียมดินแห้งกันแล้วค่ะกับปูน้ำปูเข้ามาจากไสครับที่นี่ไอ้พุ่นกระทานเนี่ยค่ะอ่างเรือนอ่างเก็บน้ำหอยแองแต่เขาก็พุ่งฟ้าไว้ค่ะไว้แค่กับฝนตกเนี่ยจะได้น้ำฝนเนี่ยมีอ่างหอยแองที่ทางเครื่องเลยค่ะคนปล่อยมาน้ำคว่ำน้ำพุ่นกระทานบ้านนี้ค่ะแถวนี้น้ำเหมือนกับเป็นพุ่นละค่ะบ้านนี้น้ำริมหวยพุ่นละปูน้ำหวยขายหม่องเดียวค่ะขายอยู่ที่ทีไผทีมันล่ะค่ะหม่องขายอันนี้เป็นร้านเฮาเองจ้ะประวัติหน้าเฮานี่ค่ะที่หน้าใส่ครับนี่เลยค่ะอ๋อนั่นอันนั้นคือเจ้าของอันที่หน้าเจ้าของเก๋จ้ะสวนอยู่ใส่ครับสวนค่ะสวนขายทั้งสุกทั้งดิบจ้ะอ๋ออันนี้ข้าวโพดดิบสิครับนี่ค่ะอันนี้ข้าวโพดสุกเนาะจ้ะต้มหม่องใดครับต้มที่นี่เลยล่ะโอ้ขอเบิ่งจักหน่อยดีกว่าครับได้ค่ะอันนี้คือหม้อกระทะต้มข้าวโพดเดียวครับจ้ะเป็นหยังคือใส่ถุงยางครับค่ะบ่มีถุงยางปิดมันก็บ่สุกแม่ครับมันบ่มีแนวปิดมันก็สิอายมันก็สิถึงมันก็สิบ่สุกไว้ค่ะปิดไว้มันก็สุกไว้ค่ะเอาถุงยางปิดไว้เพื่อให้มันสุกไว้แม่นค่ะคือเฮาเฮ็ดกับข้าวล่ะค่ะถ้าบ่มีฝาปิดหม้อมันก็อายถึงบ่ก็บ่ใครสุกง่ายสิพาไปมึงสวนข้าวโพดค่ะอยู่ทางไหนครับนี่ล่ะค่ะอยู่ใกล้ๆสวนข้าวโพดเจ้าของเถอะครับแม่นค่ะใส่เวลาปลูกโดนบ่2เดือนกว่าค่ะปลูกประมาณ2เดือนอันนี้เฮาก็เริ่มปลูกช่วงเดือนในกุมภาพันธ์ค่ะ
เป็นซุปเปอร์กะทิไอ้ข้าวโพดเลี้ยงกะทิประมาณ2เดือนคือกันค่ะแต่ว่าหันสิแก่รุ่นข้าวโพดข้าวเหนียวเพราะว่าซุปเปอร์มันใส่เวลาโดนประกันค่ะที่เห็นอยู่นี่ข้าวโพดยังครับข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะข้าวโพดขาวเก็บฮอดเดือนใดครับก็เก็บเดือนนี้แหละค่ะสงกรานต์เลี้ยงนี่ก็หมดแล้วค่ะนี่แต่สิเตรียมดินปลูกไม้อีกค่ะเขาคือได้มีหน้าตอนนี้ได้เตรียมดินไว้บ่ครับเตรียมไว้อยู่ค่ะนี่คือดินที่เพิ่นเตรียมไว้ถ้าปลูกรุ่นต่อไปเนาะครับหลังจากเบิดรุ่นนึงก็เตรียมดินไว้ถ้าปลูกอีกรุ่นนึงเพิ่นปลูกข้าวโพดเดือนกุมภาพันธ์หักข้าวโพดมาขายเดือนเมษายนต้นข้าวโพดเพิ่นก็บ่ได้เอาถิ่มครับเอามาให้งวกกินข้าวโพดได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างฟักเอาไปต้มขายต้นเพิ่นก็เอามาให้งวกกินครับดีเนาะครับเนาะมาจากไสเนาะครับลูกค้าน้องโดนมาจากไสก่อน้องโดนมาจากบ้านน้องโดนอันนี้ซื้อพี่กินหรือซื้อไปขายครับซื้อไปขายเอามียังเสียฝากเนี่ยครับมียังเสียฝากเพื่อผู้เพิ่นเบิ่งค่าเพิ่นอยากมาซื้อมายังมียังเสียฝากถึงลูกค้าบ่ครับมีอยู่ค่ะค่ะมาสินค้าสารค้าละเอียดค่ะแวะอุดหนุนเนี่ยค่ะบ้านเฮาเนี่ยค่ะปลูกมันปลูกข้าวโพดขายช่วงนี้โควิดลดแล้วบ่ใครจอดดีไปเลยค่ะมาอุดหนุนสินค้าอันเกษตรเฮาเนี่ยค่ะถุงละจักบาทบ่ถุงละ20จ้า3ถึง50ขายบ่แพงดอกค่ะขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อสวัสดีครับสวัสดี